มามีความเคลื่อนไหวในด้านการสำรวจอวกาศเกิดขึ้นอย่างคึกคักนะครับช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับวงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปอีกขั้นคุณธรณินทร์เทพวงศ์ประมวลโครงการอวกาศในปี2022และทิศทางที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ครับ Boosters in ignition and lift off of Artemis 1นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการสำรวจอวกาศได้รับผลกระทบส่งผลถึงกำหนดการที่ต้องเลื่อนออกไปและกลับมาเดินหน้าต่อในปี2022ขณะเดียวกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้ความร่วมมือด้านอวกาศโดยเฉพาะยุโรปกับรัสเซียต้องสั่นคลอนกระทบถึงโครงการที่เคยร่วมมือกันต้องยุติลงเริ่มต้นปี2022หลังจากรัสเซียส่งกำลังทหารบุกพื้นที่ยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์นานาชาติแสดงท่าทีคว่ำบาตรรัสเซียสะเทือนไปถึงโครงการ ExoMars 2022ที่องค์การอวกาศยุโรปร่วมกับ Roscosmos ของรัสเซียต้องถูกระงับไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่จะต้องส่งยานไปดาวอังคารในปีนี้อีกโครงการที่ถูกกระทบคือ OneWeb โครงข่ายดาวเทียมที่รัฐบาลอังกฤษร่วมลงทุนซึ่งใช้ฐานปล่อยจรวดของรัสเซียต้องถูกระงับกลางคันและย้ายไปปล่อยดาวเทียมด้วยจรวดของอินเดียและ SpaceX เมื่อปลายปีที่ผ่านมา12พฤษภาคมมีการเปิดเผยภาพถ่ายภาพแรกของหลุมดำใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก Sagittarius A Star ที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 27,000 ปีแสงมีมวลมากถึง4ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์เป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่ามีหลุมดำมวลยิ่งยวดอยู่บริเวณใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกช่วยให้นักดาราศาสตร์ทำความเข้าใจหลุมดำได้มากขึ้นหลังจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเดินทางไปถึงจุดลาการ์ช L2 ซึ่งห่างจากโลก 1.5 ล้านกิโลเมตรและได้ทดสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพสำเร็จ12กรกฎาคมมีการเปิดเผยภาพถ่ายภาพแรกจากอวกาศห้วงลึกแสดงถึงความคมชัดที่มากขึ้นช่วยให้นักดาราศาสตร์ศึกษารายละเอียดการกำเนิดของดวงดาวที่เคยถูกซ่อนไว้ด้วยกลุ่มแก๊สและฝุ่นซึ่งกล้องเจมส์เว็บกลายเป็นดวงตาคู่ใหม่ที่ช่วยเปิดทางให้นักดาราศาสตร์และยังคงส่งภาพมาจากมุมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง5สิงหาคมเกาหลีใต้ส่งยานทานูรีไปสำรวจดวงจันทร์ด้วยจรวด Falcon 9ของ SpaceX นับเป็นยานลำแรกของเกาหลีใต้ที่ไปสำรวจดวงจันทร์และเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาโดยจะทำหน้าที่สำรวจโดยรอบของดวงจันทร์ก่อนที่จะส่งยานลงจอดบนพื้นผิวเป็นภารกิจถัดไปในปี2029 26กันยายน NASA ประสบความสำเร็จในการนำยานไปทดสอบพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยไดโมฟอสในภารกิจ DART หรือ Double Asteroid Redirection Test เพื่อพยายามเปลี่ยนวิถีการโคจรซึ่งผลการทดสอบพบว่าการพุ่งชนทำให้คาบการโคจรรอบดาวเคราะห์น้อยดีดีโมสลดลงถึง32นาทีการทดลองเป็นการยืนยันว่าวิธีการนี้จะเป็นแนวทางในการปกป้องโลกในอนาคตหากเกิดดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก5ตุลาคมมีการส่งนักบินอวกาศไปประจำการที่สถานีอวกาศนานาชาติในภารกิจครูไฟซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศของสหรัฐและรัสเซียและเป็นครั้งแรกของนักบินอวกาศรัสเซียในรอบกว่า20ปีที่ออกเดินทางจากสหรัฐสะท้อนความร่วมมือด้านอวกาศระหว่าง2ประเทศที่ยังคงต้องดำเนินต่อท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลก16พฤศจิกายนหลังจากที่ต้องเลื่อนการปล่อยมากว่า3เดือนโครงการ Artemis 1ได้ออกเดินทางด้วยจรวด SLSซึ่งถือเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกในขณะนี้นำยานโอไรออนแบบไร้คนขับไปโคจรรอบดวงจันทร์เป็นก้าวแรกก่อนที่จะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า50ปีมุมมองจากยานด้วยภาพที่คมชัดมากขึ้นเป็นการปูทางที่มนุษย์จะได้กลับมาเห็นภาพนี้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้ขณะที่จีนปีนี้ประสบความสำเร็จในการก่อสร้างสถานีอวกาศเทียนกงเฟสแรกโดยเชื่อมต่อโมดูลห้องปฏิบัติการครบทั้ง3โมดูลและนับเป็นครั้งแรกที่มีการผัดเปลี่ยนนักบินอวกาศบนสถานีระหว่างภารกิจเซินโจ14และเซินโจ15นับเป็นประเทศที่3ที่ส่งมนุษย์ออกไปยังห้วงอวกาศและก่อสร้างสถานีอวกาศของตนเองความเคลื่อนไหวตลอดปี2022นำมาสู่ภาพที่ชัดเจนของการสำรวจอวกาศยุคใหม่ที่จะนำองค์ความรู้มาต่อยอดสู่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและความหลากหลายที่คนทุกกลุ่มเข้าถึงอวกาศมากขึ้นรวมถึงเข้าใกล้คำตอบที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน